ับสนุนโดย G-View ทำใหญ่คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus In Search of Incredible ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ MSI Top Player Top Choiceสวัสดีทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีนะดิสวัสดีครับนี่มาซะหล่อเลยใครอ่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวอคซอนทีวีนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอาทิตย์ก่อนสงกรานต์นะครับก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วหลายคนก็บอกว่าร้อนตับแตกจริงของอุ้ยนี่แตกไปตั้งนานแล้วครับตับตับตลอดเลยก็นะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วเดือนเมษาแล้วครับนะครับก็ถึงบอกว่าสักวันหน้าร้อนเนี่ยฮะเอาข่าวแรกเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเกินไปสักนาทีหรือสองนาทีมันจะก่อยมากเลยนะใช่ครับข่าวแรกเลยดีกว่าคุณพ่อครับอ่ะคุณพ่อครับนี่เดี๋ยวเอาไว้ท้ายเทปดีกว่าอ่ะคุณให้คุณพ่อก่อนเอาเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนโฉมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนหน้าวงการทีวีไทยของบ้านเราใช่นะครับคือตอนก่อนหน้านี้มันมีการเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงเมื่อหลายสิบปีมาละครับไม่ถึงหลายสิบประมาณสิบกว่าปีครับจากคลื่นความถี่สัญญาณเป็น UHF เป็น VHF อะไรพวกนี้นะฮะณตอนนี้ฮะจากยุคทีวีอนาล็อกครับก้าวเข้าสู่ทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับเมืองไทยของเราอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมานี้แต่ยังอยู่ในขั้นที่เขาเรียกว่าทดลองออกอากาศอยู่ครับใช่การทดลองออกอากาศนี้ครับจะทดลองไปถึงวันที่24เมษายนครับนะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณ20วันได้ครับทดลองกันดูครับครับทีวีของบ้านทีวีบ้านใครนะครับที่สามารถรองรับสัญญาณดิจิตอลได้แล้วรองรีบูทใหม่รองจูนกันใหม่นะครับเผื่อจะเจอครับก็จะเป็นพวกคือค้นหาช่องใหม่ค้นหาช่องใหม่นะครับจะเป็นพวกอสมท.ทีวีกองทัพบกครับนะฮะไทย PBS ไทย PBS HD เอ้ย ไทย PBS HD นี่มีมารู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะที่เขาลอง HD จะมีช่อง3 HD มี3 HD 3 SD 3 SD โอ้โหมันตอนนี้เยอะเยอะเยอะมากมีหลายช่องทีม M1 Workpoint Creative ครับ True For You ฮะ Nation ครับVoice TV ฮะ Spring New M Plus คิดดี TPBS ไทยรัฐทีวีช่อง8ครับของ RS นะฮะฮะ NBT ฮะกรมประชาสัมพันธ์ครับช่อง3 Family ครับนะฮะก็อันนี้ผมพูดคร่าวๆคร่าวๆจริงๆมีหลายช่องมากเยอะนะครับ40กว่าช่องก็จะรองรับการทดลองออกอากาศก่อน4จังหวัดในช่วงนี้คือครับก็คือกรุงเทพเชียงใหม่สุราษฎร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพเชียงใหม่โคราชนครราชสีมาอ๋อสุราษฎร์ไม่มีเหรอมีสงขลาอ๋อคือทุกภาคอ่ะไม่ใช่สุราษฎร์สุราษฎร์ภาคละ1สุราษฎร์รอรถแน่เออไม่สุราษฎร์ย้ายมานี่ไงสวนลุมนี่ไงสุราษฎร์ย้ายมาสุเทพฯนั่นสุเทพครับเชียงใหม่กรุงเทพโคราชสงขลาครับ4จังหวัดนี้ใช่แล้วหลังจากนี้ไปก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกเรื่อยๆครับหลายจังหวัดเลยใช่ครับลองดูจังหวัดใหญ่ๆนะฮะก่อนหลังจากนั้นก็จะมีพวกสุราษฎร์นะครับอุบลระยองสิงห์บุรีสุโขทัยขอนแก่นร้อยเอ็ดเชียงรายสระแก้วนครสวรรค์นครศรีธรรมราชก็ว่าปูแก้นปูแก้นตังลำปางเจ้าสกลนครว่าไงวะบู สกลนครนะครับสุรินทร์น่านอะไรนะน่านฮะน่านน่านแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็ประจวบคีรีแก้วขันครับนะฮะนอกจากนี้แก้วมาไหนวะขันเดี๋ยวพี่น้องชาวประจวบนี่เจอนัดมิสซิลี่เนี่ยเราผ่านทางนั้นอยู่บ่อยๆด้วยนะครับตรงบางสะพงบางสะพานเนี่ยแวะกินข้าวตลอดเลยบางสะพานก็ดีครับบางสะพานก็แย่แต่ช่วงนั้นถนนไม่ไหวจริงคอสะพานนี่โดดไม่ได้เลยทำไมอะตกน้ำนอกจากนี้เนี่ยปี58นะครับจะขยายพื้นที่เพิ่มเติมนะครับกาญจนบุรีชุมพรตราดมุกดาหารตากตราดและก็ตากนะครับแม่ฮ่องสอนระนองเลยชัยภูมิแพร่สตูลอุตรดิตถ์บึงกาฬศรีสะเกษและยะลานะครับก็จะ
ครอบคลุมทุกอำเภอยะลานะครับ3จังหวัดเนี่ยจะได้ยินแค่ยะลาก่อนตอนแรกมาหมดเลยฮะระนองระยองยะลาครับมาหมดเลยยังใหญ่ยังเล็กนะฮะก็ไปลองกันดูนะครับสำหรับทีวีที่ยังไม่รองรับดิจิตอลเนี่ยมันจะมีกล่องเซ็ตท็อปบ็อกตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อที่ออกมาขายแล้วนะครับก็เลือกสนุนราคาที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวไม่แน่สักพักนึงยังมีกล่องเซ็ตท็อปบ็อกยี่ห้อโอเวอร์คล็อกโซนนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าอะไรนะกสทช.ใช่ไหมจะมีคูปองให้ใช่ใช่แต่ละครัวเรือนละ1ใบก็คือเป็นส่วนลดซื้อเซ็ตท็อปบ็อกได้690บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเลือกเอาครับจะเลือกเอาของกสทช.เองหรือว่าจะเลือกซื้อของอสมท.อ๋อมี2คือตับยี่ห้อคือตอนนี้เขาสองคนขายแล้วก็จะมีพันกลางกับพันปลายแต่เห็นอสมทเนี่ยขายในเซเว่นก็มีนะมีแล้วครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยอ่ะที่1ก็เริ่มขายกันแล้วครับคือเขาวางกันเลยนะอสมทเนี่ยเขาวางกันมาเลยว่าเขาจะขายได้ประมาณ2ล้านกล่องภายใน1ปีสองล้านเรียกว่าฟันกันหัวแบกกันเลยทีเดียวใช่ครับนะครับก็ไปลองกันดูนะครับที่บ้านผมลองแล้วไม่ได้ติดไหมไม่ได้ครับผมก็ลองแล้วยังไม่ได้ผมอยู่พันเบนซ์แล้วทีนี้มันผมไม่รู้ว่าไอ้เคเบิลเนี่ยมันรับสัญญาณจริงๆพวกที่เป็นกล่องจานดาวเทียมทั้งหลายมันจะรับออโต้ไปเลยทีนี้มันไม่ได้มันก็ต้องดูด้วยว่ากล่องที่รับสัญญาณของที่คอนโดหรือว่าพันเบนซ์เราเนี่ยหอพักเราเนี่ยมันเป็นกล่องที่รองรับสัญญาณตรงนี้หรือเปล่าถูกอาจจะเป็นกล่องรุ่นเก่ากึกบัลลมโคตรผมคิดอย่างนั้นมันก็เลยยังไม่รองรับใช่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองกับบ้านตัวเองจะดีกว่าใช่ลองกับบ้านตัวเองหรือหนวดกุ้งฮะหนวดกุ้งที่คิดเอามาหนวดกุ้งมาใช้แต่คิดว่าทีวีต้องรับสัญญาณได้ลองปิดเปิดใช้หนวดกุ้งจูนกันไปก็ได้เลยคือหนวดกุ้งเนี่ยทีวีต้องรับสัญญาณดิจิตอลได้ด้วยใช่แต่ถ้าทีวีรับไม่ได้ก็กล่องไปตามนั้นนะครับอุ้ยเลยดีกว่าโอเคครับครับเป็นข่าวของทางวัดแอปครับเผยสถิติใหม่วัดแอปว่ารับส่งข้อความต่อวันเนี่ยถึง 64,000 ข้อความครับข่าวก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นไลน์ครับที่มีการรับส่งข้อความ 10,000 ล้านครั้งต่อวันคือไลน์เขาออกมาโชว์พาวก่อนว่างั้นใช่คือว่าของเขาเนี่ย 10,000 ล้านนะต่อวันอันนี้ 64,000 ตอนนี้ถึงคิวของ WhatsApp บ้างโดยมีการประกาศทาง Twitter ครับของ WhatsApp เองว่าสถิติสูงสุดเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วมีการส่งข้อความรวม64,000 ล้านครั้งภายในวันเดียวหรือว่า24ชั่วโมงนั่นเองฮะแบ่งเป็นข้อความส่งออกจำนวน 20,000 ล้านครั้งครับข้อความรับ 44,000 ล้านครั้งครับแต่ตอนนี้ WhatsApp ยังไม่เปิดเผยตัวเลขของผู้ใช้งานปัจจุบันครับครับแต่จากข้อมูลในอดีตเนี่ยที่มีการส่งข้อความ 27,000 ล้านครั้งในวันเดียวเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนก่อนครับและตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ที่เปิดเผยเมื่อตอนมกราก็คือ430ล้านคนต่อเดือนคือตอนนี้มันน่าจะเยอะกว่าเดิมละแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยออกมาก็คือสะท้อนว่าการเติบโตของ WhatsApp เนี่ยมันไม่นิ่งนะมันยังไม่ตายหายไปใช่เพียงแต่ว่าคนบ้านเราเนี่ยมันหันไปใช้ไลน์กันเยอะนะครับใช่ฮะทราบไม่มีอะไรก็พอไปใช้ไลน์กันเยอะทำให้คือ WhatsApp เนี่ยมันก็ยังใช้ได้คือเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าเรา WhatsApp ทักไปเหมือนผมทักอุ้ยอยู่ LINE อยู่ครับมันจะมา WhatsApp เห็นไหมอันเนี้ย LINE ครับเพราะอุ้ยจะมา LINE มันสลับไปสลับมาคนก็เลยอยู่ LINE กันไปเลยอยู่ LINE ไปดีกว่าในบ้านเราแต่ว่าต่างประเทศเขายังเป็น WhatsApp อยู่ใช่เพราะว่ามันเป็นแค่ส่งเมสเสจโดยตรงแล้วมีเรื่องของ LINE เสริมเข้ามาณตอนนี้ประเทศไทยครับเป็นประเทศที่2ในอาเซียนครับที่มีการใช้ไลน์ในโลกแล้วนะไม่ใช่อาเซียน2เลยเหรอที่2รองจากญี่ปุ่นเลยนะที่มีการใช้ไลน์มากที่สุดนะคนไทยก็อย่างตอนนี้ถามเมื่อวัน2วันนี้จริงๆฮะแล้วก็ LINE เปิดออฟฟิศในประเทศไทยแล้วมี LINE ประเทศไทยด้วยครับ LINE ประเทศไทยก็คือจะตรงได้ไงอมตะไม่ใช่อันนั้นมัน LINE อันนี้ LINE บริษัท LINE LINE Store Thailand เหรอเออมันมีออฟฟิศเลยก็จะรับพนักงานที่เป็นคนไทยเนี่ยเข้าไปทำการต่อยอดประเทศไทยแสดงว่ารายได้เป็นพวกเกษตรกรเยอะไหมไปต่อยอดต่อกิ่งใช่ครับหมักชำอะไรพวกนี้ติดตาอะไรเงี้ยรถชนไงแล้วแบบดูกลับบ้านไปติดตาเลยยังนี่ติดว่าไม่มีลูกนะนี่ออกแล้วก็
ข่าวผมเนี่ยเป็นเรื่องราวของ YouTube เฮ้ยเมื่อกี้ไลน์เขาเปิดในประเทศไทย YouTube ก็มีฉบับประเทศไทยแล้ว YouTube นะครับ YouTube ที่เราดูกันอยู่นี่แหละนะครับใครไม่ได้ดูเราผ่าน YouTube พูดเลยยกมือขึ้นเลยไม่มีเห็นป่ะบอกแล้วว่าดู YouTube จบไปกวนบ่นอะไรของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูรายการเราต้องดูผ่าน YouTube ใช่ใช่มั้ยครับYouTube เนี่ยเขาบอกว่ามันมีฉบับประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วลองสังเกตดูตอนที่ดูพวกเราอยู่เนี่ยตรงโลโก้ YouTube เนี่ยมันจะมี TH ขึ้นมานะครับก็เป็น YouTube ประเทศไทยนะครับจริงๆเนื้อข่าวมีแค่นี้แหละคือเปิดแต่เขาบอกว่าบางส่วนก็ยังจะไม่เห็นนะบางทีคือมันอัปเดตเอาไม่ง่ายนะบางจุดครับถ้าอยากจะเห็นเนี่ยปกติเรา youtube.com ถูกไหมครับเราพิมพ์ขึ้นไปเลย youtube.co.th แล้วสังเกตมุมบนด้านซ้ายมือเนี่ยตรงโลโก้ YouTube เนี่ยมันมี th อยู่ตรงมุมบนขวามือของโลโก้ไหมใช่ครับมันจะเป็นตัวสีเทาจางๆใช่นะฮะครับก็ลองสังเกตดูครับนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีใช่นะฮะว่า YouTube เล็งเห็นว่าคนไทยใช้ YouTube ในการอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปเยอะมากถูกต้องก็เลยเปิดเหมือนกับเอาเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่บ้านเราใช่เพราะว่าครับเยอะนะเยอะมากก็เยอะนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนที่คุณนายบอกว่าเป็นมินิทหมายอันดีนิมิตหมายนิมิตหมายอันดีนะครับว่า YouTube มี YouTube ประเทศไทยของลุงนิมิตคือบ้านเราถ้ามีเค้าเรียกอะไรนะคลิปไวรัลคลิปอ่ะนะครับที่มันเด็ดๆเนี่ยขึ้นไปแป๊บเดียวเนี่ยมันหลักล้านวิวเลยนะใช่มากถ้าอยากจะดังก็ลองดูเหมือนวงโยธวาทิตก็ได้ก็ลองดูครับตอนนี้กลายเป็นเรื่องแบบเลือดปะปังระดับประเทศไปนะครับจริงๆเราก็อยากทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันให้มันเป็นไวรัลไปเพื่อให้คนหันมาดูใช่ใช่สร้างกระแสมันข้ามคืนเลยนะแต่ว่าเป็นนะฮะแต่ในความเป็นเราอ่ะเราเน้นแบบนี้ดีกว่าแค่นี้ก็จะไม่มีใครดูอยู่แล้วใช่ครับถ้าทำอะไรจังเข้าไปอีกมันก็จะแย่กว่าเดิมอีกเราต้องเลือกรับความสนใจหน่อยใช่ไหมใช่อยู่กันดีๆก็ลำบากอยู่แล้วจีวิวถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวกสปายจีวิวเอสร็อกถ้าไม่อยากให้มัตเตอร์บอร์ดของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้มัตเตอร์บอร์ดที่นักวูคอกเกอร์และเกมเมอร์เลือกใช้เอสไวถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แอดไวมากกว่าที่คุณคิดเอฟเอสไอถ้าไม่อยากให้โน้ตบุ๊กของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เอฟเอสไอท็อปเพลเยอร์ท็อปชอยเอซุดถ้าไม่อยากให้ Transformer ของคุณเป็นจุกจิกกวนใจเลือกใช้ Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังสุดท้ายถ้าไม่อยากให้เสื้อผ้าของคุณเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจาก Overcock Zone Real Overcock Zone มี2สีนะครับสีฟ้าและสีเทานี่2สีนี่1ตัวรีบซื้อกันนะครับมีจำนวนจำกัด 80,000 ตัวใครซื้อครบ 4,000 ตัวก่อนฟรี1ตัวไปหาซื้อกันได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อร้านยายเลื่อนร้านอากงอาแปะอาม่าไม่มีที่เราเท่านั้นของแท้ต้องมาจากที่เราเท่านั้น